ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดฮอตตลอดการอย่างแพ็คพาวเวอร์แพ็คที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันอายุ41ปีแล้วก็บอกเลยว่าเขายังดูหล่อเป๊ะเป็นขวัญใจของสาวๆแต่ล่าสุดเมื่อหนุ่มแพ็คโพสต์ภาพของตัวเองผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะครับทั้งการแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กับหนุ่มแพ็คเป็นจำนวนมากเมื่อเราไปหาความเป็นจริงมาให้ว่าหนุ่มแพ็คเป็นอะไรกันก็ทราบมาว่าแพ็คป่วยเป็นหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทแขนและก็มือขวาก็มีอาการตาและก็ปวดจนรู้สึกทรมานเป็นเหตุต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนั่นเองครับซึ่งทางเราก็ขอเป็นให้กับหนุ่มแพ็คกล้ามากแข็งแรงไวๆหายป่วยไวๆด้วยนะครับ